สวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมก็เช้านี้มาพบกับผมพี่จ่าเช่นเคยนะครับผมปีใหม่นะครับก็ไปบัดหน้าที่กันเหมือนเดิมนะครับผมจะไม่จะเก่าเราก็เดินเหมือนเดิมนะครับสารพลานนะครับร้อนมากเลยพี่น้องแต่นี่เป็นกำลังกลางพายางครับพี่น้องกันแดดนะครับนะครับพี่น้องก็ตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับก็เพิ่งจะได้มันหยุดหน่วยกันนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่1นะครับเป็นปีใหม่นะครับผมก็พวกผมก็ยังออกไปบัดหน้าที่ยังออกทำงานกันเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะปีใหม่ปีเก่าแต่พวกเรานี่คือยังดูแลความสงบสุขให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับผมก็ตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับผมก็ได้มาหยุดหน่วยนะครับผมนู่นอาจารย์เพชรเดินหาอะไรอยู่ไม่รู้นะครับ นะครับผมก็พวกเราก็มาหยุดหน่วยตั้งฐานรัตเวนกันนะครับผมก็ยังไม่ได้กินข้าวกินปลากันนะครับผมก็กะว่าจะหยุดหน่วยให้น้องๆได้กินข้าวกันก่อนนะครับก็กองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับผมไอ้ส่วนตัวผมนี่เมื่อกี้นี่ผมก็กินก๋วยเตี๋ยวนะครับกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ถ่ายพี่น้องได้ดูกันเมื่อกี้นะก็ยังมีคนที่ว่ายังไม่ได้มากินเลยนะครับผมก็นั่งพักผ่อนกันอยู่นะครับก็เดินเหนื่อยๆตุกนะครับผมไอ้ส่วนตัวผมนี่ข้าวเช้ายังไม่ได้กินเลยนะครับก็หิวมากเลยก็สั่งก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวน้องๆนะครับผมก็ซื้อก๋วยเตี๋ยวร้านค้าในหมู่บ้านเมื่อกี้นะครับก็ซื้อมาจำนวนหนึ่งนะครับผมก็เอามาให้น้องๆได้กินกันบองเป็นอร่อยไหมก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อย อร่อยนะอ๋อกองอาจารย์เพชรนี่เกือบไปเมื่อกี้นี่เกือบสั่งเนื้อไปอีกนะครับผมนึกได้ว่าอาจารย์เพชรนี่แกไม่กินเนื้อก็เลยสั่งไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับไอ้ที่เหลือก็เป็นเนื้อหมดเลยนะครับผมนี่ครับพี่น้องมีข้าวด้วยนะครับข้าวอันนี้ข้าวนี่แกงกะทินะครับแกงกะทิปลานะครับผมข้าวก็แพ็คใส่ถุงมาแบบนี้นะครับอันนี้ก๋วยเตี๋ยวนะครับพ่อเอากันไปคนถุงแล้วเมื่อกี้นะครับผมก็เหลืออีกคนหนึ่งที่ว่ายังไม่ได้มาเอานะครับผมอันนี้จานของผมก็ไม่รู้จะล้างไหนนะครับกินเสร็จแล้วไม่มีน้ำนะครับผมก็กะว่าจะซื้อน้ำมาสักกระป๋อง2 กระป๋องนะครับผมก็
เราก็มาหยุดหน่วยนะครับก็ผูกเปลผูกผ้ายางนั่งพักผ่อนกันนะครับผมก็เตรียมที่จะทำงานกันต่อนะครับอันนี้เต็นท์ผมนะครับผมวันก่อนมีน้ำท่วมนะครับก็ผมก็กางตั้งไว้นะครับมันเปียกนะครับผมนี่นะครับฝั่งนู้นก็เป็นเต็นท์บ่องเพชรนะครับเต็นท์บ่องเพชรอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมเราก็แยกย้ายกันอยู่นะครับพี่น้องส่วนฝั่งนู้นจะเป็นไอ้สิงนะครับไอ้สิงไอ้วันนะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นอ้วนโดเรมอนนะครับนะครับก็โอเคตามนี้เลยนะครับพี่น้องนี่ผ้ายางผมนะครับผมเอามากางตั้งไว้ผมเอามากางตั้งไว้เมื่อกี้นะครับตากแดดนะครับผมมันชื้นอยู่มันยังเปียกนะครับอันนี้ก็ผ้ายางตัวนี้นะครับบางคนถามว่าเอามาทำอะไรนะครับผมก็กางตั้งไว้นะครับเผื่อฝนตกนะครับผมก็ได้นั่งกินข้าวกินปลากันนะครับอันนี้เลยผ้ายางนี้ไม่มีใครปลูกเปลนะครับผมแค่กางตั้งไว้ไว้หลบแดดหลบฝนนะครับไปกินข้าวนะครับผมก็โอเคนะครับก็หลังจากพักผ่อนนะครับผมเดี๋ยวช่วงบ่ายสายๆหน่อยนะครับก็จะไปตั้งด่านป้อมอัพต่างยุทธวิธีกันต่อนะครับผมก็การทำงานตรงนี้นะครับก็ช่วงเวลาช่วงเทศกาลปีใหม่ได้แบบนี้นะครับก็จะเหนื่อยสักหน่อยนะครับจะเหนื่อยสักหน่อยแต่คือความเหนื่อยของเรานี่คือมันจะคุ้มค่านะครับคุ้มค่าเพราะว่าความเหนื่อยของเรานี่จะแลกกับชีวิตของผู้คนนะครับผมที่ตกอยู่ในอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเราทำงานเราเหนื่อยแค่ไหนชาวบ้านประชาชนก็ยิ่งปลอดภัยนะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมก็เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนก็ได้ออกมาตั้งด่านนะครับได้ออกมาตั้งด่านก็ดึกพอสมควรแล้วนะครับดึกพอสมควรแล้วเมื่อคืนนี้ผมเลิกด่านประมาณ 4-5 ทุ่มแล้วนะครับก็จะพูดว่ายังไงอ่ะนะครับก็ชาวบ้านบางคนเขาก็ไม่เข้าใจผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นชาวบ้านไหมนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นชาวบ้านเป็นไม่เป็นชาวบ้านก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่นะครับถามสวัสดีครับไปไหนครับแม่โอ้จะโอ้หิวข้าวจะไปกินข้าวโอ้จะไปกินข้าวอย่างเดียวเลยจะไปกินข้าวไอ้ส่วนตัวผมนี่ผมเห็นมันเป็นพิรุธแล้วแหละนะครับเห็นมีพิรุธแล้วก็นั่งท้ายกระบะกันมาหลายคนถามว่ามาจากไหนก็มาบอกว่ามาจากทำงานก่อสร้างมาจากสร้างสะพานในทำนองนั้นแต่คือไอเรานี่จะโบกคุยโบกถามคือสอบพิรุธไงแต่คือเขาในตำนองที่ว่าไม่ค่อยให้ความร่วมมือดีที่ว่ามาเจอกับผมนะครับถ้าเจอกับน้องๆก็แบบว่าเขาคุยแบบบางทีนี่น้องๆอาจจะสู้คารมเขาไม่ได้นะครับดีที่ว่ามาเจอกับผมนะครับ เจอกับผมพอดีเลยผมคุยแบบว่าไม่ยอมไม่ไปนะครับพี่น้องคุยหัวหมอมาก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็คุยดีนะครับผมแต่คือผมไม่ยอมไม่ไปก่อนนะครับก็ให้คุยกันดูเรื่องก่อนนะครับผมก็จะไปกินข้าวอยู่ข้าวตรวจเสร็จไหมเมื่อไรนี่เราไม่มีอะไรผิดกฎหมายที่เราอย่างนู้นอย่างนี้ทำไมขึ้นด่านบ่อยจังทำไมด่านเยอะจังในทำนองนั้นนะครับแต่คือก็ขอให้ดูไว้นะครับว่าที่ว่าผมทำทุกอย่างนะครับก็เพื่อพี่น้องประชาชนเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับผมไม่ได้มีเจตนาที่จะไปขวางทางจราจรต่างๆไม่ใช่นะครับผมก็ต้องดูแลความปลอดภัยคนไหนดีไม่ดีเราก็ต้องตรวจสอบนะครับผมถ้าหากว่าคุณขนระเบิดเข้าไปล่ะถ้าหากว่าคุณขนระเบิดเข้าไปไปก่อเหตุล่ะถ้าผมไม่ได้ตรวจสอบแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น นั่นแหละคือเรารู้หน้าไม่รู้ใจเพราะฉะนั้นนี่คือการทำงานของผมนี่คือมันจะยากสักหน่อยนะครับก็โปรดเข้าใจกันด้วยนะครับผมก็ชาวบ้านในพื้นที่นะครับก็เมื่อคืนก็ไม่รู้ว่าเป็นชาวบ้านหรือว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามเป็นอะไรเป็นแนวร่วมเป็นอะไรก็บอกไม่ถูกนะครับแต่ดูลักษณะท่าทางนี่คือไม่ชอบทหารแน่นอนนะครับผม
ก็ผมกักคุยตั้งไว้นะครับผมว่าจะตรวจว่าจะค้นเมื่อคืนนี้ดูลักษณะตาต่างนี่คือไม่ดีเลยนะครับแบบว่าคุยก็ไม่ดีคือฉีดวิทยาคือโอเคเลยใช้ได้เลยผมจะค้นนะครับพี่น้องแต่ว่ารถเมื่อคืนมันมาแล้วก็มาติดกันเยอะเกินนะครับผมก็เลยจำใจต้องปล่อยนะครับเพราะว่าที่ผมขึ้นด่านเมื่อคืนนี่คือถนนมันไม่ได้กว้างเท่าไหร่แล้วก็ไหลทาง นะครับไหลทางมันก็ไม่ได้กว้างนะครับจะโบกให้เขาออกข้างไหลทางก็บางทีมันค่ำๆมืดมันมืดด้วยกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุอีกนะครับผมก็เลยจำใจต้องปล่อยนะครับแต่ก็ถ่ายรูปตั้งไว้นะครับผมเกิดมีอะไรขึ้นมาก็ได้เอารูปตัวนี้ไปยืนยันได้นะครับก็โอเคนะครับก็มันมีคนบางจำพวกเท่านั้นเลยนะครับผมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี้คนดีก็มีเยอะนะครับคนที่ไม่ดีก็คนที่ไม่ดีก็มีนะครับก็ปะปนกันไปนะครับผมแต่คือถ้าผมเจอคนไม่ดีนี่ผมจะชอบมากเลยนะครับผมจะชอบมากเลยคือไอ้ผมนี่ผมกลัวคนดีนะครับผมแต่คนไม่ดีนี่คือผมไม่กลัวนะครับผมชอบเสียด้วยซ้ำนะครับผมพูดหัวหมอมาในทํานองนั้นนะครับผมก็จะไม่พูดคำหยาบกับเขานะครับผมเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะครับผมแต่คือเราพูดกันด้วยเหตุผลเราต้องถามกันให้รู้เรื่องนะครับก็เมื่อคืนนี่คือถือว่ายังไงอ่ะถือว่าคุณนี่รอดตัวไปนะครับรอดตัวกับว่ารถมันติดเยอะพอโบกปุ๊บนี่พอคุยนานๆปุ๊บรถมันก็จะติดเยอะนะครับผมก็เลยกลัวไอ้กันหลังเขาจะด่ากลัวเขาจะบ่นเอานะครับก็แก้ความรู้สึกของชาวบ้านด้วยนะครับผมก็เลยจำใจต้องปล่อยนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขามาจากทำงานจริงหรือว่าปลอมก็ไม่รู้นะครับก็นั่งท้ายกระบะมาหลายคนนะครับเป็นวัยรุ่นด้วยไอ้คนเดียวนั่งข้างเดียวคุยใช้คารมกับผมก็เป็นคนแก่นะครับถ้าเป็น ไม่ถึงกับแก่เท่าไหร่ประมาณ50ประมาณนั้นแหละนะครับก็ถ้าเป็นคนงานจริงก็ในตำนองที่ว่าหัวหน้ารับเหมาในตำนองนั้น นะครับผมก็บังเอิญเลยจ้าเอ๋มาเจอกับผมนะครับผมก็โอเคไม่เป็นไรไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับเห็นว่าผ่านทางนี้ทุกวันเห็นโบกอย่างนั้นนะครับผมแต่ผมก็ไม่ได้ไปอาฆาตอะไรเขานะครับแต่ถ้าคุณมีอะไรผิดกฎหมายมานี่คือเจอผมแน่นอนนะครับผม ก็ขอฝากตั้งไว้นะครับก็ผมมาทำงานตรงนี้นะครับมาไปบัตรหน้าที่ตรงนี้ก็เพื่อพี่น้องเพื่อชาวบ้านเพื่อความปลอดภัยนะครับต้องเข้าใจด้วยนะครับผมว่าช่วงเทศกาลปีใหม่นี่คือผมทำงานนะครับทำงานทวีคูณ2เท่านะครับผมเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคนบางจำพวกนะครับที่ไม่เข้าใจนี่พยายามปรับความเข้าใจด้วยนะครับผมที่อยู่ในพื้นที่นะครับว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นยังไงนะครับและก็ผมก็ไม่เคยไปล่วงเกินงานของใครเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คืองานของผมนี่คือผมทำตรงนี้นะครับคุณสัญจรไปมาก็ต้องให้เกียรติด้วยนะครับผมทำด้วยหน้าที่นะครับผมไม่ได้สี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับผมก็ยังปฏิบัติอยู่นะครับผมก็ทำด้วยหน้าที่นะครับผม ไม่งั้นนี่คือสี่ทุ่มหน้าทุ่มนี่คือถ้าจริงๆแล้วนี่คือมันเป็นเวลาที่พักผ่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเราต้องดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็รับคำสั่งมาจากผู้กำชานะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือโปรดเข้าใจในงานในการปฏิบัติของพวกผมด้วยนะครับผม ก็โอเคก็ปีใหม่นี้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับปีใหม่นี้ก็ขอให้พี่น้องทุกคนนะครับมีแต่ความสุขความเจริญโชคดีนะครับผมแฮปปี้ตลอดปีนะครับผมอย่าได้เจ็บได้ป่วยนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตทำภารกิจส่วนตัวนะครับพี่น้องดูเป้อะไรต่างๆอยู่ผมเพิ่งออกมายังเป็นพันอยู่เลยนะครับมามงมาม่าอะไรนี่ผมเอามาด้วยนะครับก็FC ส่งมาให้นะครับซองใหญ่โตเลยอุ้ยอร่อยมากเลยมาม่าตัวนี้นะครับอร่อยมาก
ไม่ได้โปรโมทให้เขานะครับผมเดี๋ยวอร่อยมากนะครับผมนี่ก็ FC ส่งมาให้สุดยอดเลยตัวนี้ก็อร่อยนะครับตัวนี้นี่อะไรนะบะหมี่โคราชตัวนี้ก็อร่อยมากนะครับผมผมเอามาถุงนึงเลยถุงเลยพี่น้องนี่มาถุงนึงเลยนะครับขนมด้วยขนมกินกับกาแฟแรงต่างนะครับไมโลโอ้มาครบเลยนะครับรอบนี้นี่คือออกมาอยู่ป่านี่คือไม่ต้องกลัวอดเลยนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจาก FC หลายคนเลยเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมที่สนับสนุนผมนะครับและก็ขอบคุณนะครับที่ว่าติดตามรับชมและก็เป็นกำลังใจให้ผมอยู่ตลอดนะครับพี่น้องไม่ต้องน้อยใจนะครับบางคนโอ้ยผมหนูไม่ได้ส่งอะไรให้พี่จ๋าไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเลยนะครับขอแค่คอมเมนต์เป็นกำลังใจกันเข้ามานะครับแค่นี้พี่จ๋าก็ดีใจมากแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่คอยเป็นกำลังใจเคียงข้างกันมาตลอดตั้งแต่เปิดช่องนะครับก็เป็นเวลา3เดือนแล้วนะครับที่ว่าผมเปิดช่องมานะครับผมก็ได้มาถึงทุกวันนี้ก็เพราะพี่น้องFC ทุกคนเลยนะครับถึงแม้ว่ายอดติดตามอาจจะยังไม่ถึงหมื่นนะครับผมแต่ผมก็จะพยายามต่อไปนะครับผมก็จะไม่ถอยนะครับ จะไม่ล้มความตั้งใจนะครับผมก็โอเคนะครับผมความหวังนี้ก็ฝากตั้งไว้กับพี่น้อง FC ทุกคนนะครับขอให้มีความสุขในห่วงปีใหม่นะครับการสัญจรไปมาเดินทางแรงต่างก็ระวังความปลอดภัยด้วยนะครับผมคอยดูแลความปลอดภัยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ